ก็ณตอนแรกที่มองพี่อีก็ในแบบที่ว่าพี่อีเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในผู้หญิงกว่าพี่ชานีอีกแต่คือความจากหน้าตาใช่ไหมบุคลิกอะค่ะหรือการพูดการจาอะไรเงี้ยนี่เพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทกับพี่ทบี้แต่พอมารู้แล้วพี่ทบี้โตกว่าอีกไปเถอะอะไรเงี้ยก็พี่ในมองครั้งแรกคือพี่จะเป็นคนที่อย่างนี้นะอย่างนี้นะทุกเราอย่างนี้นะพวกเราอย่างนี้นะคือบางทีนิวมีความรู้สึกทำไมต้องมาสั่งด้วยคือในมุมมองของเด็กที่อย่างนิวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่ว่าแบบไม่ชอบให้คนมาสั่งไม่ชอบให้คนมาบังคับอะไรเงี้ยค่ะก็จะมองงานทีนี้พอมีช่วงนึงที่เราได้คุยกันก็คุยกันว่าอ๋อพี่เขาเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ที่เขาตั้งใจทำงานมันดีนะอะไรเงี้ยพี่อีกเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราชอบอะทำไมไม่รู้อะอยู่ดีก็ชอบอยู่ดีก็แบบเคยไปเมาส์กับเพื่อนด้วยเมาส์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ชอบเลยพี่คนนี้อย่างนี้งานสักพักเพื่อนมาถามเอาแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเราชอบว่ะพี่เขาดูเป็นอีกคนคือเราเข้าใจเขาแล้วอะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยก็มีความรู้สึกพี่ในความรู้สึกดีๆเยอะกว่าเมื่อก่อนนะคะมันไม่บอกก็น่ารักพี่อีกอะค่ะก็แบบพี่ก็เหมือนพี่สาวหนูอีกคนนึงหลายคนนะหลอกว่าก็ข้อเสียก็ยังไม่เห็นนะคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะอยู่กับพี่ก็อบอุ่นนะคะแล้วก็แบบแต่หนูยังไม่ค่อยเหมือนกับหนูยังไม่ค่อยได้ไปเข้าไปปรึกษาอะไรพี่อีกเท่าไหร่สักเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็ก็รู้สึกดีอะที่แบบได้แบบได้มารู้จักพี่อีกแล้วก็แบบพอได้ยิ่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบยิ่งรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับพี่อีกก็รู้สึกดีตั้งแต่แรกแล้วที่เราเจอกันที่ไหนนะที่ไหนเดี๋ยวอ๋อห้องเต้นห้องเต้นที่ออดิชั่นน่ะแหละช่างมันเถอะก็ที่ตรงนั้นก็คือพี่อีกเข้ามาทักหนูก่อนเลยแบบนุ๊กนิกใช่ไหมเนี่ยน้องสาวพี่ชอบเธอนะค่ะก็คือเจ้เขาก็จะคุยแบบเราคุยกันนั่นแต่ตอนนั้นคือรู้สึกดีพี่เขาน่ารักพี่เขาเฟรนลี่อ่ะเพราะตอนแรกจากที่มองหุยพี่คนนี้เขาท่าทางจะมั่นเนาะน่าจะแบบเก่งและหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงคุยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแบบถ้ามีปัญหาอะไรพี่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกพี่เขาจะแนะนำตลอดว่าอย่างนี้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 นะแล้วจะชอบตอนเจ๊อีกเต้นอ่ะเจ๊อีกเต้นแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจมากเจ๋งดีแล้วคือคอยจะสอนตลอดว่าถ้าเต้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือจะรู้สึกดีกับเจ๊อีกมากคือเขาดีแบบสอนน้องดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีบางอารมณ์ที่หนูกลัวเจ๊เหมือนกันคืออันนี้จริงๆนะคือบางอารมณ์ที่เจ้เผลอพูดออกมามันเป็นคำพูดที่แบบห้วนๆไงแล้วแบบถ้าคนฟังที่แบบเขาฟังแล้วอ่ะเขาไม่รู้จักเจ้อ่ะมันจะรู้สึกว่าอีนี่นี่เหวี่ยงกูทำไมปนักกูดเนี่ยเหวี่ยงทำไมอะไรอย่างเงี้ยเหวี่ยงทำไมแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรคืออยากให้เจ้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าเจ้หน้าเจ้กับตาเจ้แบบมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะดูร้ายอ่ะแล้วคือคนอื่นเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าไม่รู้จักกันจริงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะก็รักเจ๊อีกมากๆจริงๆเชิญมูหลังใช่ใช่มาเลยมาเรื่องดีมาโปรเจกต์สั่งได้แอนชอบเจ๊อีกที่เปิดใจที่จะคุยกับแอนชอบเจ๊อีกที่เจ๊อีกเป็นคนเต้นเก่งเจ๊อีกเป็นคนนึกออกปะคะแล้วแอนเป็นคนเต้นไม่เก่งแต่แอนถามแล้วเจ๊พร้อมที่จะบอกโดยที่แบบไม่กักความรู้หรืออะไรอะเจ๊พร้อมที่จะให้คนคนนึงที่ไม่มีอะไรอะดีเท่าๆกับเจ๊นึกออกปะคะชอบตรงที่เจ๊แบบแชร์กันแล้วก็ชอบที่เจ๊คอยเตือนเหมือนกับที่พี่สองคนนี้จะอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ทุกคนตื่นตัวแล้วก็รู้สึกว่าควรทำหน้าที่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าเล่นแล้วก็เจ๊สอนให้หนูแบบคือเห็นใจพี่ที่เขาทำแบบเหมือนแบบอย่างนี้มาให้เราก็ควรจะใส่อย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ควรจะเรื่องมากหรืออะไรเงี้ยทำให้แอนรู้ว่าต้องทำงานนะไม่ใช่มาตามใจตัวเองก็รักเจ๊แล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละค่ะ
างทีเรียกว่าพี่อิกมันหลุดจริงๆคือในความรู้สึกของทัพปาทัพว่าอิกเป็นผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะนะอย่างที่น้องๆบอกว่าเวลาที่แบบไม่ชอบที่พี่อิกอะไรไม่ชอบที่อิกมาสั่งว่าแบบทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยแต่ทัพชอบแทบเห็นแล้วแทบรู้สึกว่าหุยผู้หญิงคนนี้เจ๋งว่ะแบบทัพชอบอ่ะคนแบบเนี้ยมันเก่งอ่ะแล้วแบบทัพทำไม่ได้นะแบบมันต้องมันต้องอีกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีมันรู้สึกว่าแบบอยากจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเก่งจังในการทำงานในการอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษไปล่วงหน้ามันคงต้องหลุดอีกแน่ๆเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็บางครั้งทัพเห็นว่าเห็นความเศร้าในดวงตาของอีกนั่นแหละนั่นแหละคือก็เข้าใจว่าคนเราแบบมันมีเหตุการณ์อะไรเจอแล้วมันก็น้อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อะไรเป็นห่วงแต่ทัพไม่เคยพูดเลยอยากพูดว่าเป็นห่วงอยากถามแต่ว่าทัพรู้สึกทัพเชื่อว่าอีกเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้แกร่งในระดับนึงทัพก็เลยไม่อยากจะเซาซีแต่อยากจะบอกว่าในใจเป็นห่วงอยู่นะนั่นแหละเสียงเปล่ารอมานานแล้วหรือเปล่าเปล่าอิดจะบอกว่าตอนอิดยอมรับตรงๆนะตอนแรกอิดเจออีกครั้งแรกเนี่ยได้ฟังได้อะไรอิดไม่ชอบอิดยอมรับตรงว่าอิดไม่ค่อยชอบเพราะอิดจะเป็นคนค่อนข้างตรงเหมือนกันเวลาพูดเวลาจะเหมือนไม่ได้ตรงหรอกจริงใจมากกว่าจะไม่ค่อยประดิษฐ์อะไรเท่าไหร่คิดอะไรก็บางทีก็พูดก็อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพูดในความเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอิกเนี่ยช่วงแรกๆอิดฟังอิกให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามมันจะมีการประดิษฐ์ถ้อยคำต่างๆด้วยอาจจะด้วยความที่อิกเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงไปเวลานานทำให้เหมือนมันซึมซับจนกลายเป็นทักษะที่อิกใช้จนเป็นธรรมชาติของอิกไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนแรกอิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมเราไม่จริงใจเราไม่อะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆพอเหมือนมันมีวันที่เรานะเราได้คุยกันได้รู้อะไรรู้จักตัวอิกมากขึ้นแล้วพออิกยิ่งเข้ามาในบ้านเนี่ยได้เห็นตัวอิกจริงๆมากขึ้นไม่ต้องมาประดิษฐ์อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดตอนแรกเลยอะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเป็นห่วงน้องๆเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงอิดด้วยเป็นคือแบบอิดมีความสุขที่ได้รู้จักที่ได้เจอคนดีๆอย่างนี้นะครับส่วนที่อิดเป็นห่วงนิดนึงอีกเรื่องก็คือว่า ก็อย่างที่บอกเราได้มีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้รู้จักกันมากขึ้นได้เห็นได้อะไรได้เข้าใจว่าอิดต้องเจออะไรมาผ่านอะไรมาแล้วก็อิดมีปัญหาเดียวกับอีกอย่างนึงคือเราสองคนคิดเยอะมากอย่างที่ตอนแรกอย่างที่ใครบอกนะซานิเปล่าว่าปกติคนเราคิดกันแค่นี้แต่เราคิดข้ามสเต็ปไปอีกสเต็ปนึงซึ่งไอ้ตรงนี้จริงๆมันไม่จำเป็นอีกก็เลยอยากจะช่วยกันฝึกอะไรว่าเราหยุดเท่าที่มันเป็นเราหยุดเท่าที่เรา22 23ของเรามันมีนะอย่าคิดเยอะมากสบายๆใช้ชีวิตให้สนุกด้วยกันแล้วจะดีเองครับคุณรักครับครับคุณรักครับอีกก็เป็นพูดดีมากเลยครับจบใช่ไหมไม่ตัวเองชงเองปรับเองคิดเองอีกวีระดลเหมือนกับว่าทีแรกครับพี่แม็กเห็นอีกจริงๆแล้วคือตั้งแต่เจอทีแรกรู้สึกว่าอีกเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจมากคือรู้เลยว่าคนเนี้ยตั้งใจมากในการทำทุกอย่างเหมือนกับว่าเขาอะพยายามที่จะเข้ามาในบ้านตั้งนานแล้วแล้วเขาเข้ามาสักทีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตั้งใจต่อไปทำให้ดีที่สุดแต่ทีนี้มันทำให้แม็กเหมือนกับว่าเห็นว่ามันขาดความเป็นธรรมชาติในบางส่วนนะครับซึ่งแม็กที่แม็กรู้ว่าอีกรู้แล้วก็ตอนนี้อีกปรับตัวขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็ทุกวันนี้เหมือนกับว่าพี่แม็กได้เห็นความ